ด้านแรงงานของเราในนามของผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมีอาชีพมีงานทำมีทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงานที่สุด1ล้านคนเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางการอยู่ในแรงงานนอกระบบจำนวน 380,000 ได้แก่ขาดความมั่นคงในการทำงานไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการจ้างงานมีปัญหาการบริหารและความคุ้มครองต่างๆที่ได้รับตามกฎหมายท่านจะเห็นว่าจากคำกล่าวรายงานของท่านแรงงานจังหวัดเนี่ยท่านจะจับได้เรื่องหนึ่งก็คือครับที่ชัดเจนไอ้นั่นเนี่ยมันเป็นระบบดูจำนวนในบ้านเราก็เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่านอกระบบเองในบางเรื่องก็ยังอยู่ในวัยที่เป็นวัยถ้าเรียกวัยหนุ่มวัยสาวการลงทุนเนี่ยไม่ง่ายพูดแค่ชวนมาซื้อที่เมืองการมันก็ถามแล้วดีขออนุญาตเล่าเราเพื่อขั้นวายแล้วเขาก็มีทิศทางเข้ามาที่เราก็เปิดด่านทุนนั้นผมจะพูดตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสว่าจะฝากเอาไว้ฝากเป็นข้อคิดแล้วท่านจะได้ไปขับเคลื่อนตัวทะเลมาเจอเราเนี่ยมันขึ้นไปจากทะเลคืออะไรการเมาก็มีแน่นอนแต่ผลิตแล้วท่านต้องคิดโจทย์แล้วมันลงกับซีกโลกตะวันออกกลางหรือตะวันตกเนี่ยขึ้นเยอะแยะไปหมดที่การรีอันนี้อันแรกเข้าใจนะครับเข้าใจในพื้นที่ของจังหวัดกัน